สวัสดีครับทุกคนกลับมาอีกแล้วนะครับกับครูเทพณัฐพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทพวันนี้ครูเทพมี1เคล็ดลับที่เป็นเคล็ดลับอย่างธรรมชาติที่จะทำให้เราเก่งภาษาได้โดยไม่ต้องพยายามอะไรมากทำได้สบายสบายเป็นการพัฒนาตัวเองอย่างธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องฝืนซึ่งเคล็ดลับนี้ก็คือให้เราไปอยู่ใกล้กับคนที่เขาเก่งด้านนั้นๆให้เราไปคลุกคลีไปอยู่ใกล้ชิดกับเขาเหล่านั้นแล้วเราจะเก่งขึ้นมาได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามมากโดยแบบสบายๆนี่คือวิธีที่ครูเทใช้พัฒนาทักษะหลายๆทักษะหลายๆด้านที่ครูเทททำในชีวิตครูเทยกตัวอย่างสมมติว่าวันนี้เราอยากเก่งภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาจีนหรือว่าเราเนี่ยอยากสื่อสารอังกฤษจีนได้คล่อง2ภาษาเหมือนครูเทเราก็ต้องไปอยู่ใกล้ชิดกับคนแบบนั้นไปหาเพื่อนแบบนั้นไปคุยกับเขาบ่อยๆไปใช้ชีวิตกับเขาบ่อยๆไปคลุกคลีกับเขาบ่อยๆแล้วทักษะเหล่านั้นเนี่ยมันก็จะแบบถ่ายทอดมาหาเราโดยที่เราไม่รู้ตัวเพราะว่าเราต้องไปคุยกับเขาเราจะเห็นวิธีการเรียนวิธีการคิดวิธีการพูดของเขาเราก็จะเริ่มเก่งขึ้นมาโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะว่าทำไมตอนที่คุยกับเขาเราก็ต้องใช้ภาษานั้นๆหรือตอนที่เราไปนั่งเล่นกับเขาเห็นเขาเรียนเห็นเขาใช้ทักษะนั้นเราก็อยากอ่านอยากพัฒนาทักษะนั้นไปพร้อมๆกันกับเขายิ่งเราเจอเขาบ่อยยิ่งเราอยู่ใกล้กันกับเขานานขึ้นนานขึ้นนะทักษะนั้นเราก็จะเก่งขึ้นมาโดยที่เราแบบเอ้าวันนี้พูดได้เยอะมากแล้วตอนนี้สื่อสารในชีวิตประจำวันได้เยอะได้คล่องแล้วเนี่ยเราอาจจะไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำว่าเราเก่งขึ้นแบบอย่างก้าวกระโดดนี่คือวิธีที่ทำให้เราสามารถเก่งทักษะนั้นๆได้โดยที่เราไม่ต้องพยายามมากโดยที่เราไม่ต้องฝืนมากเป็นวิธีธรรมชาติที่หลายคนมองข้ามตอนนี้ครูเทอยู่ที่กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้แล้วก็ตอนนี้ยืนอยู่ที่สกายการ์เดนจะเป็นสวนสาธารณะลอยฟ้าก็จะมีพวกต้นไม้ดอกไม้สวยๆเต็มเลยตรงนี้ก็อยู่ใกล้กับสถานีโซลสเตชันเนาะก็อยู่ทางด้านหลังครูเทนี่เองใครอยากได้แรงบันดาลใจในการเรียนภาษาหาโอกาสมาเที่ยวที่กรุงโซนะครับดีมากครูเทแนะนำมากเอาล่ะแล้วเจอกันใหม่กับครูเทคลิปหน้าแล้วก็ติดตามครูเทเพิ่มเติมได้ที่แฟนเพจครูเทเนาะเทมนัทพีสื่อสารคล่องอังกฤษจีนควบ2ภาษาโดยครูเทแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย